เราก็ภาคหนึ่งเนาะค้างไว้ค้างอยู่ใช่มีคนติดตามรถหลังโกเขียนขโมยด้วยว่าทำไมไม่ถ่ายภาคสองแล้วตอนนี้เราไม่พูดพร่ำทำเพลงครับเราก็ทดสอบเลยก็เลยมาลองอีกรอบนึงเป็นภาคสองใช่ตอนนี้ก็เป็นตัวเทสดาวครับตัวเดิมนะครับครับตัวสแตนดาร์ดครับก็แต่ตัวสแตนดาร์ดก็เปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยก็คือเปลี่ยนพันท้ายเดิมไปเป็นพันท้ายแม็กฟูนะครับพอดีผมติดไปแล้วมันก็ค้างอยู่นะก็เลยไม่ได้นั่นอะไรนะครับแล้วก็ทำการติดกล้องนะครับซึ่งก็มีขนาดเรียกว่าสีอัตราขยายเหมือนกันเลยก็คือตัวนึงเนี่ยติดเป็น UTG 3.9/32 นะครับตัวนี้บัฟบัสเตอร์ตัวสั้นแล้วก็อีกฝั่งก็ติดโคนัสนะครับคนละ3.9เหมือนกัน3.9/32เหมือนกันตัวนี้ก็สเปคก็เรียกว่าสูสีจริงๆใช่ครับก็จะมีปรับ AO ได้ปรับ AO ได้ทั้งคู่นะครับผมมันก็ยิงก็จะได้ไม่เสียบได้เปรียบเสียเปรียบกันนะครับเรื่องของกำลังขยายใช่นี้การทดสอบเราก็ทำเหมือนเดิมง่ายๆก็คือว่าเราใช้เป้าเนี่ยนะครับเป้าหน้าเป้าเนี่ยยิงที่ระยะ50 เมตรนะครับก็ยิงกัน3 คนวันนี้มากัน3 คนก็มีพี่พรามก็มีน้องตั้มแล้วก็มีผมนะครับยิงครับยิงเป้าละ3 นัดนะครับจำนวน5 เป้านะครับก็ยิงกันคนละกระบอกเลยนะครับแล้วก็ทำการวัดถูกก็จะได้ไม่เสียเปรียบได้เปรียบเสียเปรียบก็คือทุกคนได้ยิงทุกกระบอกแล้วก็ยิงกันถูกก็วัดกลุ่มเอานะครับกระสุนเราจะพยายามควบคุมใช้กระสุนเป็นยี่ห้อเดียวกันก็บางทีตำแหน่งกระสุนมันอาจจะไม่กลางนักใช่อย่างเนี้ยเวลาเราดูเราใช้ดูขนาดของกระสุนมากกว่าเพราะว่ามันกล้องบางทีมันปรับแบบเป็นกลางๆไม่ได้ตรงเป๊ะๆใช่การเข้าหน้าแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันปรับละเอียดต่างกันแต่ละคนด้วยครับเพื่อตัดปัญหาว่าเราไม่ต้องการปรับจุดต้องการให้มันเหมือนกันใช่อย่างนั้นเราก็จะให้มันใกล้เคียงเราก็วัดกลุ่มกระสุนเราครับก็เราเดี๋ยวทำการทดสอบไปเลยนะครับดูอีกโอเคฟีลลิ่งการยิงกระบอกตัวลำกล้องบางอ่ะมันรู้สึกว่ามันให้อารมณ์ดีกว่าตัวลำกล้องการรีคอยล์การอะไรมันไม่นิ่งจนเกินไปว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าส่งพันท้ายด้วยหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจเพราะก่อนหน้านี้ยิงก็ไม่เคยรู้สึกถึงเรื่องฟีลลิ่งตรงนี้เท่าไหร่แต่พอวันนี้มายิงตัวนี้แล้วก็พลาดนิ่งๆดูโดยก่อนหน้านี้ผมจะยิงตัวลำกล้องหนาซึ่งเป็นพันท้ายโรงงานธรรมดาครับตัวนี้พอมายิงลำกล้องพันท้ายแม็กโครเนี่ยรู้สึกว่าตอนรีคอยล์มันก็มีแอคชั่นบ้างพอสมควรก็คือว่ายิงสนุกมันสนุกมันสนุกกว่าที่มันจะยิงแป๊ะๆแล้วปืนไม่ขยับขยื่นอะไรพวกนี้เลยครับก็สนุกไปอีกแบบนึงครับแต่ส่วนแม่นกว่าเปล่าเดี๋ยวไปดูกันนะพี่ก็อันที่เดี๋ยวก็คือเป้าแผ่นนี้เนี่ยจะเป็นของเทคดาวคือเจ้าหลานนะครับเทคดาวตัวเทคดาวที่เป็นลำกล้องลำใช่ลำหนาฟุตแล้วก็ส่วนอันนี้เนี่ยก็จะเป็นทิศทับ22ตัวดั้งเดิมนะครับตัวสแตนดาร์ดตัวยิงตามที่เรายิงเป้า5 ดวงครับ5 ดวงเพราะว่ามันเผื่อความผิดพลาดของตัวผู้ยิงอะไรพวกนี้ด้วยครับหลายอย่างครับแล้วเราก็ค่อยมาดูว่าเป้า5 ดวงเนี่ยเราก็จะดูตัวกลุ่มที่เล็กสุดใช่ครับแต่ว่าบางทีการยิงแบบนี้มันอาจจะเป็นที่จังหวะด้วยบ้างก็ได้อย่างผมเนี่ย5 ดวงเนี่ยเป้าแรกเนี่ยยิงแบบอะไรนะทำไมมันต้องไป
ปไกลขนาดนั้นเลยจะเป็นทุกคนเวลาเพราะว่าผมว่าพอเราเริ่มมานะมันปรับตัวเข้ามาก่อนไม่ได้ตัวผมซื้อที่ก่อนหน้าก็ยิงครับเคยมาบ้างนิดหน่อยก็ทำแต่พอเอาจริงเมื่อไหร่เป็นงี้ครับก็ตัวกลุ่มที่สุดก็น่าจะเป็นกลุ่มของกลุ่มเนี้ยนัดนี้นี่ถ้าไม่แวบออกมานี่ก็เกือบจะเป็นรูเดียวเหมือนกันครับครับอันนี้ก็ซ้อนเกือบจะซ้อนไปสองลูกเนี่ยคือในรูเดียวกันครับเราดูตัวกลุ่มที่ตัวกลุ่มอื่นกลุ่มยากที่สุดเนี่ยเรียกว่าตัดออกไปได้เลยเพราะว่ามันเป็นความผิดพลาดของผู้หญิงแน่นอนครับครับเพราะว่าดูจากกลุ่มอื่นอ่ะมันทิศทางมันจะใกล้เคียงกันครับก็ถ้าดูกลุ่มเดี๋ยวจะไปคำนวณวัดให้นะครับก็จะเห็นในผลในวิดีโอนะครับแต่ว่าถ้าดูกลุ่มคร่าวๆเนี่ยผมว่าหลานกินเนาะก็ดูกลุ่มเนี่ยก่อนใช่ครับพี่ดูของผมนะกลุ่มดีที่สุดของผมก็ประมาณกลุ่มเนี้ยครับครับของที่เต็มก็เป็นตัวนี้ใช่ครับของน้องตั้มกับกลุ่มตั้มก็เป็นกลุ่มนี้ก็เรียกว่าไล่เรียกกันก็เรียกว่า100%นึงอ่ะนะครับผมในขณะที่ถ้าเป็นที่ท้องสองปู่เนี่ยก็กลุ่มอันนี้พี่พระรามก็ยิงสนุกนะใช่ครับอันนี้ก่อนเลยครับอันนี้กลุ่มเล็กมากนะครับแต่ของผมเองก็ต้องแกล้งนะครับยิงกระโดดไปกระโดดมาของตั้มก็อยู่ประมาณเต็มนิดๆนะครับครับก็เรียกว่าใกล้เคียงนะครับใกล้เคียงตั้มว่าไงตั้มก็บอกนี่ชอบบอกไงก็ต้องชอบทั้งคู่นะพี่ชอบทั้งคู่ใช่ครับยิงมาแล้วความรู้สึกเป็นไงบ้างความรู้สึกตัวเนี้ยอย่างที่พี่พลังพูดแหละก็เป็นใครกับแม่ครูเนี่ยเลยดูกระชับดูแน่นกว่าครับตอนที่ประทับตัวผมนะครับผมว่ากระบอกเนี้ยยิงนิ่งเลยนะครับเรียกว่าพอรีคอยล์แทบไม่มีเพราะอาจจะเป็นเพราะว่าลำกล้องมันหนักนะครับตัวมันหนักครับอย่างเงี้ยยิงแล้วเนี่ยกระโจนออกมือนะครับถ้าผู้ยิงจริงถ้าประทับไม่ดีเนี่ยผู้ยิงจริงประทับไม่ดีเนี่ยมันกระโดดได้นะครับใช่ก็แต่สนุกครับผู้จริงยิงแล้วมันกว่าก็มันก็เยอะเลยอันนี้มันยิงแล้วแบบว่าเหมือนมันนิ่งอ่ะมันนิ่งอ่ะมันปิ้งปิ้งแบบไม่มีขยับอันนี้มันยิงก็ตกนิดนึงเหมือนคุยไงยิงลูกหลดแต่ได้ความรู้สึกเหมือนไปยิงปืนนี่มันรีคอยล์มันเยอะขึ้นว่าผลก็เราก็ทำกันแบบบ้านๆหน่อยนะครับอาจจะไม่ได้มีแบบวัดกันเป๊ะแต่ก็น่าที่แล้วก็ยอมรับได้ทั้งคู่เลยว่าไม่ได้แตกต่างกันจนแบบมีนัยยะนะครับใช่แล้วก็พูดจริงๆก็คืออยู่ที่คนล้วนๆเลยนะครับว่าเราจะชอบแบบไหนนะครับแต่ว่าคำตอบอย่างแน่อย่างนึงก็คือว่าเทคดาวน์เนี่ยนะครับผมว่าส่วนตัวว่าแม่นนะครับชอบไม่ได้แพ้ตัวที่ถอดได้เลยใช่เพียงแต่ว่าต้องประกอบให้ดีอย่างที่พี่รามเคยบอกครับคราวที่แล้วนะครับก็กระซิบก็บอกหน่อยนะครับกันที่ร้านนะครับได้ครับเปิดพวกเราไปก่อนแต่ว่าถ้าเกิดจะซื้อกล้องนึกถึงเรานะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ